ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Last of Us ในเอพิโซดที่3นะซึ่งเอพิโซดนี้นะครับจะบอกว่ามันไม่มีอะไรก็ใช่นะก็คือตลอดเอพิโซดนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของบิลและแฟงทั้งหมดเลยตอนแรกผมดูนี่เออเฮ้ยทำไมมันยาวจังเลยวะ1ชั่วโมง12นาทีนี่มันยาวแบบพอๆกับตอนแรกเลยนี่หว่ามันใส่อะไรมาวะพอกดดูสุดปุ๊บ อ่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวย้อนความหลังของบิลและแฟงทั้งทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เลยแทบจะเป็นเรื่องราวความหลังของบิลและแฟงนะครับโดยที่อ่าถ้าเกิดว่าใครกดข้ามแบบไม่ดูผมก็เข้าใจคุณก็อาจจะกดข้ามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมันถึงตอนใกล้จะจบเลยอ่ะแบบน่าจะข้ามไปเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากจะดูนะซึ่งอ่าเรื่องราวของบิลและแฟงนี่ครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเกม แตกต่างเลยแตกต่างเลยโดยสิ้นเชิงนะครับโดยที่ในเกมนะครับโจกับเอลลี่นี่ก็ได้ไปพบกับบิวนะเจอบิวเลยเจอบิวตัวเป็นๆเ,เลยและโจก็เสือไปติดกับดักของบิวด้วยนะครับโดยที่อ่าโจนะครับได้มาขอแบตเตอรี่จากบิวอ่าพวกเขาก็เลยไปเอาแบตเตอรี่ด้วยกันอ่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแฟงนะครับแฟงนี่เราจะได้พบว่าในเกมนี่แฟงได้ได้อ่าทิ้งบิวไปแล้วนะครับแบบ ขโมยแบตเตอรี่แล้วก็ทิ้งไปนะครับซึ่งมันก็แตกจากในซีรีส์โดยเส้นเชิงเลยนะครับซึ่งในซีรีส์นี่มันจะเป็นแนวเรื่องราวความรักของทั้งสองคนใช่ไหมที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอด20ปีนะครับแล้วคราวนี้เหมือนกั ler, บว่าแฝงป่วยและบิวแล้วก็กำลังจะตายบิวก็เลยอ่ะไหนไหนคุณจะตายแล,แล้วงั้นเราก็มาตายด้วยกันจะดีกว่าโอ้โหโคตรโรแมนติกเรื่องราวนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่นะครับส่วนความคิดเห็นของผมนะครับผมรู้สึกว่า โอ้มันบางทีมันก็มันก็ยาวแต่ว่าดูแล้วถามว่ามันน่าเบื่อไหมมันไม่น่าเบื่อถึงขนาดนั้นนะครับมันมันยาวก็จริงแต่ว่าพอดูเอ้ยมันก็ไม่น่าเบื่อนี่หว่ามันก็พอจะดูได้เรื่อยๆนะครับพอเอาสนุกได้อยู่นะโดยผมไม่ติดนะที่แบบว่าเอ้จะเปลี่ยนตัวละครเป็นรักร่วมเพศอะไรประ,ประมาณนี้ผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วอันที่จริงผมก็ไม่ได้ความสาคัญอะไรกับสองตัวละครนี้อยู่แล้วว่ากันตามตรงนะครับในซีรี ก็เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ครับสลับเรื่องราวของบิลและแฟงในเกมนะได้ในซีรีส์แล้วก็อย่างที่เราได้ดูไปโดยที่ตอนที่โจนะครับมาเอาของที่บ้านของบิลและแฟงนี่หลังจากที่พวกเขาตายแล้วนะครับโจก็ได้เอาเสื้อใช่ไหมเออหยิบเสื้อมาใส่อาบน้ําและเอลลี่ก็ได้หยิบเสื้อใหม่มาใส่ด้วยและนี่ก็จะเป็นเสื้อแบบเดียวกับที่เอลลี่ใส่ในเกมเลยนะแบบเสื้อแดงนะครับตัวเดียวกันเลยแลวมันก็จะมีฉากประมาณว่าเอลลี่เนะี่ยแบบ ไปเจอปืนในลินชักใช่ไหมซึ่งซึ่งเอลลี่นะครับก็พยายามที่แบบว่าอยากจะได้ปืนกับโจมานะครับในระหว่างที่โจฉากที่โจไปเอาของในเออร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะและเอลลี่บอกว่าขอปืนหน่อยได้ไหมซึ่งในเกมก็พูดนะพูดตรงๆเลยบอกอยากได้ปืนแต่ว่าในซีรีส์นะครับไมได้พูดเป็นในไๆว่าเอยทำไมไม่ให้หนูบ้างอะอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งเป็นในถ้าเกิดเป็นในเกมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดคนให้ปืนกับเอลลี่นี่คือโจเองนะแบบไม่ใช่เอลลี่ไปขโมยจิกกะหลยมานะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดแล้วมันก็จะมีฉากที่โจนะครับกับเอลลี่นี่เดินทางไปที่บ้านบิลและแฟงและเอลลี่ถามว่าไอลอยบาดท,ที่หน้าของโจนี่บนหน้าผาของโจนี่ไปโดนอะไรมาเหรออ๋โอโจก็บอกว่าฉันไอมีคนยิงมาอ่าแลวคราวนี่มันก็ยิงพลาดซึ่งไอคนที่ยิงก็น่าจะเป็นไอคนทหารในตอนแรกนั่นแหละคนที่เป็นคนฆ่า ลูกสาวของโจนะครับน่าจะเป็นทหารในตอนแรกนะก็เอพิโซดนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน๋นวพ่วดี้ครบหมกโอกาสได้สวัสดีครับ